สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องพยากรณ์อากาศในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่12ตุลาพุทธศักราช2564ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นวันอังคารพอดีนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ใกล้เข้ากลางเดือนตุลาแล้วก็ถ้าไปปลายเดือนตุลาเนี่ยก็จะสิ้นสุดการฤดูฝนกันแล้วนะครับในช่วงนี้ก็เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับว่ามันมีพายุหลายลูกที่เข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วก็ทำให้มีอาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นในช่วงนี้เพราะมันมีพายุ 2-3 ลูกต่อกันเลยนะครับแต่พายุลูกแรกลูก2ผ่านไปนะครับแล้วก็ลูกที่3กำลังจะมาเนี่ยมาดูกันว่ามันจะมีผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยเราบ้างนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเขาเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่11ตุลาคือวันนี้แหละนะครับวันจันทร์ตั้งแต่18นาฬิกาถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้คือ12ตุลาเป็นวันอังคารนะครับพื้นที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักเนี่ยนะครับภาคเหนือนะครับโซนสีเหลืองนี่นะครับก็แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์น่านนะครับส่วนภาคกลางฝนตกหนักได้แก่กำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกรุงเทพและปริมณฑลบางส่วนสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนะครับแล้วก็อีสานมีหลายจังหวัดส่วนใหญ่เป็นตอนบนนะครับส่วนเป็นสีขาวเนี่ยข้างภาคเหนือภาคอีสานไม่ใช่ว่าไม่ตกนะครับตกเหมือนกันแต่จะตกไม่หนักเหมือนโซนสีเหลืองกับโซนสีแดงนะครับส่วนโซนสีแดงเนี่ยจังหวัดตากทางภาคตะวันตกของประเทศไทยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับทางภาคเหนือก็จะมีพิษณุโลกเพชรบูรณ์อีสานก็จะเป็นชัยภูมิกับเลยนะครับตกหนักก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยถ้าเป็นเช่นนี้นะครับชัยภูมิกับเลยเนี่ยก็จะเป็นมวลน้ำเพิ่มมากขึ้นไหลลงสู่แถวโคราชนะครับอีกทีหนึ่งแล้วก็แถวจังหวัดขอนแก่นทำให้อาจจะเป็นกระทบซ้ำเติมภาวะน้ำท่วมได้นะครับส่วนภาคใต้ก็จะมีระนองกับพังงาที่ในเขตฝนตกหนักนอกนั้นก็จะมีเหมือนกันแต่อาจจะตกประปรายเล็กน้อยเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้ามาดูประกาศเตือนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเดือนพายุดีเปรสชันที่มีชื่อว่าไลออนร็อกนะครับจริงๆเขาก่อตัวทะเลจีนใต้นั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงแล้วก็เคลื่อนเข้าสู่เกาะไหหลำเข้าลงอ่าวตังเกียแล้วก็มาสู่เวียดนามตอนบนแล้วเข้าสู่สปป.ลาวนะครับเพื่อนบ้านเราแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับจากโซนร้อนมาเป็น depression แล้วก็มาเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำลักษณะแบบนี้นะครับทำให้ประเทศไทยเนี่ยโซนบนก็คืออีสานตอนบนแล้วก็ทางภาคเหนือตอนล่างๆหน่อยนะครับซึ่งติดกับอีสานตอนบนเนี่ยจะทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้นะครับแล้วก็ในวันนี้ใน11ตุลาน่าจะมีบางจังหวัดนะครับในภาคอีสานเนี่ยมีฝนสูงพอสมควรตกหนักถึงหนักมากตามกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในเขตโซนสีเหลืองนะครับทีนี้มาดูพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับแผนที่ทางอากาศพายุ Depression Lion Rock นะครับ10ถึง11ตุลาก็คือเมื่อวานถึงวันนี้แหละนะครับจากทะเลจีนใต้นะครับจากดิเพรสชันก็กลายเป็นพายุโซนร้อนไลออนร็อกนะครับเข้าถล่มบริเวณเกาะไหหลำของประเทศจีนนะครับลงสู่อ่าวตังเกียแล้วก็ขึ้นสู่ประเทศเวียดนามแล้วก็เป็นดิเพรสชันไลออนร็อกแล้วก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับลักษณะเช่นนี้แหละในวันนี้นะครับวันที่11เนี่ยจะทำให้ฝนของไทยเนี่ยภาคเหนือตอนบนกับอีสานตอนบนหน่อยนะครับไล่ตั้งแต่ขอนแก่นขึ้นมานะครับขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามบางส่วนเล็กน้อยจนถึงหนองคายบึงกาฬจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับในวันนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะตกอยู่พอสมควรแล้วส่วนทางฝั่งภาคใต้นะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็มีกำลังแรงขึ้นทำให้ส่วนภาคใต้นี่ฝนเพิ่มมากขึ้นอยู่พอสมควรนะครับอันนี้เป็นพยากรณ์อากาศพายุ Depression Lion Rock นะครับตัวนี้เป็นแผนภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพี่น้องเกษตรกรจะเห็นไหมครับประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะครับสีน้ำตาลเนี่ยถ้าไม่ฝนมันเพิ่มขึ้นในช่วงนี้เห็นไหมครับร่องหย่อมความกดอากาศต่ำตรงนี้จากทะเลมหาสมุทรอินเดียนะครับแล้วก็บริเวณอ่าวไทยเนี่ยพาดผ่านประเทศไทยภาคเหนือตอนล่างค่อนไปทางภาคกลางตอนบนหน่อยนะครับขึ้นไปแถบเพชรบูรณ์จังหวัดเลยพิษณุโลกเนี่ยทำให้อีสานตอนบนภาคเหนือตอนล่างๆเนี่ยภาคกลางตอนบนในเนี่ยมีฝนเพิ่มมากขึ้นในวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จะมีพายุอยู่ในบริเวณทะเลฟิลิปปินส์ใกล้ๆฟิลิปปินส์เนี่ยอีกตัวนึงนะครับตัวหนึ่งที่กำลังน่าจับตามองซึ่งไลออนร็อกเนี่ยขึ้นสู่เวียดนามตอนบนแล้วก็
สปลาวเพื่อนบ้านเราตอนบนเนี่ยก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำไปแล้วก็จะมีอยู่2ตัวนะครับตัวหนึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตัวนี้นะครับด้านขวามือเนี่ยแล้วก็ตัวหนึ่งอยู่บริเวณทะเลฟิลิปปินส์นะครับมันดูกันว่าไอ้พายุตัวนี้เนี่ยตัวที่2ตัวที่3ตัวนี้นะครับพายุตัวที่3นะครับไลออนร็อกเนี่ยเป็นตัวที่2แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่3ว่าจะเดินทางเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยไหมเดี๋ยวกำลังดูกันนะครับมาดูพยากรณ์อากาศของเว็บ windian.com ก่อนนะครับตัวนี้นะครับ windian.com เนี่ยหลังจากไลออนร็อกนะครับตัวนี้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำไปแล้วทําให้ประเทศไทยเนี่ยตอนบนเนี่ยภาคอีสานกับภาคเหนือมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยรู้สึกว่ามันจะขยายวงกว้างกว่าเจ้าไลออนร็อกอีกนะครับตัวนี้เนาะปัจจุบันนี้ประมาณ3ทุ่มนะครับของวันจันทร์ที่11ตุลาเนี่ยยังอยู่บริเวณแนวกลึงกลางระหว่างไต้หวันกับฟิลิปปินส์นะครับยังอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเนี่ยมาดูกันว่าพายุตัวนี้นะครับจะเข้าสู่ไทยไหมเดี๋ยวเราไปกันต่อจาก3ทุ่มของวันจันทร์นะครับจาก3ทุ่มของวันจันทร์เนี่ยถ้าเราไปเข้าสู่วันอังคารที่12ตุลานะครับตัวนี้ก็จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็ประมาณสักช่วงเช้าก็ยังอยู่ทะเลจีนใต้พยายามสะสมกำลังตัวเองใช่ไหมครับถ้าดูตามโมเดลนี้นะนะครับมีความทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับน่าจะก่อตัวเป็นพายุโซนร้อนในช่วงดึกๆของวันอังคารนะครับแล้วก็เข้าสู่วันที่13พายุตัวนี้เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในทะเลจีนใต้เห็นตัว L ตัวนี้ไหมครับแล้วก็เข้าถล่มเกาะไหหลำของประเทศจีนตรงนี้นะครับแล้วก็ลงสู่บริเวณอ่าวตังเกียหรือเปล่านะครับดูนะครับเข้าสู่ที่13ประมาณสักเกือบเที่ยงคืนก็ลงสู่อ่าวตังเกียแล้วก็เข้าสู่ประเทศเวียดนามในวันที่14นะครับทีนี้นะครับในวันที่14ประมาณตี5เนี่ยประเทศไทยจะได้เริ่มรับผลกระทบในภาคอีสานตอนบนนะครับตรงนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรดูนะนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรจะได้เตรียมตัวไว้นะครับส่วนภาคอีสานตอนบนเนี่ยประมาณตี5ของวันพฤหัสที่14นะครับโซนนี้ก็จะเป็นจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารนะครับกาฬสินธุ์ส่วนนี้นะครับอุดรธานีซึ่งตกหนักๆจริงๆในประมาณตีห้าของวันพฤหัสเนี่ยก็จะมีบึงกาฬสกลนครอุดรธานีบางส่วนนครพนมมุกดาหารแล้วก็กาฬสินธุ์ยังไงก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับไปต่อนะครับจากวันที่14ประมาณตีห้าพายุตัวนี้นะครับก็จะเคลื่อนเข้าสู่สปป.ลาวนะครับก็จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนในช่วงประมาณ8โมงเมื่อกี้จากตี5ใช่ไหมครับตี5เนี่ยฝนจะตกตั้งแต่ตี5ถึง8โมงเช้าในวันที่14เลยนะครับก็ถือว่ายาวนานพอสมควรประมาณ3-4ชั่วโมงเนี่ยถ้าตกก็จะได้น้ำเพิ่มมาสมควรถ้าจังหวัดไหนที่น้ำเติมอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการซ้ำเติมเลยทีเดียวนะครับยังไงก็เอาใจช่วยนะครับก็ขออย่าให้มาแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันเยอะมากเลยทีเดียวในเขตภาคอีสานเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อประมาณ8โมงเช้านะครับของพฤหัสนะครับพายุตัวนี้ก็เข้าสู่สปลาวนะครับสปลาวพวกก็น่าจะเป็นดีเพรสชันแล้วก็กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นพายุตัวที่3เนี่ยที่จะเข้าไทยตรงนี้นะครับก็จะมีผลในวันที่14โดยมีปัญหาฝนตกหนักเนี่ยในภาคอีสานตอนบนนะครับก็ได้แก่บึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์มุกดาหารโซนนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังให้ดีนะครับถึงจะไม่เข้าเต็มลูกแต่ก็มีผลให้น้ำเพิ่มมากขึ้นซึ่งจังหวัดภาคอีสานมีน้ำมากอยู่แล้วนะครับไปกันต่อจาก3ทุ่มพฤหัสนะครับพฤหัสประมาณ3ทุ่มเนี่ยก็จะถึงประมาณเที่ยงคืนเข้าสู่ที่15นะครับพายุตัวนี้ก็ยังมีฝนต่อประเทศไทยทำให้อีสานเนี่ยก็ยังมีฝนเพิ่มอยู่นะครับในช่วงที่15แล้วก็นะครับในช่วงที่15เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีฝนตกบ้างประปรายนะครับในช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับในทะเลจีนใต้เนี่ยมีหย่อมความกดอากาศต่ำตัวหนึ่งก่อขึ้นมาอีกแล้วตรงนี้นะครับจับตาดูให้ดีนะครับเป็นพายุลูกที่4นะครับเข้าสู่ที่16ตุลาเนี่ยก็ยังอยู่ในทะเลจีนใต้แต่ตอนล่างๆของทะเลจีนใต้นะครับน่าจะเข้าสู่เวียดนามตอนใต้ทวีกำลังแรงขึ้นแล้วใช่ไหมครับในวันที่16ตัวนี้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เข้าสู่เวียดนามตอนล่างนะครับเข้าสู่เวียดนามตอนล่างน่าจะเข้าสู่ประเทศกัมพูชาก็เข้ากัมพูชาตรงนี้นะครับพอเข้าสู่กัมพูชาในช่วงประมาณที่17นะครับช่วงที่17ประมาณเที่ยงคืนยังอยู่
เวียดนามลาวแล้วก็กัมพูชาข้อที่18นะครับข้อที่18เนี่ยก็ยังอยู่เวียดนามกับสปลาวแล้วก็กัมพูชานะครับพอเข้าสู่18ประมาณช่วงเช้าๆพอช่วงบ่ายทีนี้บ้านเราก็ได้รับผลกระทบนะครับจากที่พัดผ่านกัมพูชามาตรงนี้นะครับกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตรงนี้โซนนี้นะก็จะมีอำนาจเจริญนะครับยโสธรบางส่วนอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็นครราชสีมาสระแก้วฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตรานะครับเตรียมรับนะครับวันที่18ถ้าเป็นตามโมเดลนี้ก็จะได้น้ําเพิ่มน้ําท่วมอยู่แล้วเนี่ยก็ท่วมอีกครั้งหนึ่งว่าง่ายๆนะครับจากวันที่18ช่วงบ่ายๆนะครับจนถึงประมาณ3ทุ่มนะครับกลุ่มเมฆฝนตรงนี้นะครับหย่อมความกดอากาศต่ำก็เคลื่อนเข้าสู่ภาคกลางแล้วก็ยังตรงแถวจังหวัดสระแก้วก็ปราจีนบุรีนะครับก็เคลื่อนเข้าสู่ภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างๆก็น่าจะเข้าพม่าส่วนนี้นะครับไปดูว่าจะเข้าพม่าจริงไหมนะครับเพราะว่าเคลื่อนจากภาคตะวันออกเนี่ยขึ้นไปสู่ภาคเหนือตอนบนนะครับอันนี้ก็จาก8โมง9โมงนะครับยังอยู่ในประเทศไทยเราอยู่นะครับแล้วก็น่าจะเป็นสลายตัวนะครับอ่อนกำลังลงในประเทศไทยแล้วก็จากไปวันที่19นะครับไปวันที่20นะครับวันที่20เนี่ยในทะเลจีนใต้ก็ยังปราศจากฝนนะครับจนถึงประมาณสักบ่ายๆค่ำๆหน่อยก็มีฝนบ้างเล็กน้อยนะครับนะครับตอนนี้พี่น้องสกอร์เห็นไหมครับตัว H เนี่ย1014มันบ่งบอกว่าหลังจากวันที่19เนี่ยเข้าสู่ที่20เนี่ยจะมีลมหนาวแล้วนะครับจะมีลมหนาวตรงนี้นะครับถ้าเราดูชัดๆย้อนออกมานิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับจากประเทศจีนเนี่ยนะครับมวลอากาศเย็นนะความกดอากาศสูงเนี่ยแผ่ลงมานะครับทางจีนตอนล่างทางเวียดนามทางสปลาวแล้วก็มาถึงไทยนะครับเป็นบางส่วนหลังจากที่19เนี่ยพี่น้องสกอร์จะเห็นลมหนาวนะครับเริ่มพัดมาแล้วนะครับเริ่มพัดมาแล้วเป็นสัญญาณว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวเพราะฉะนั้นถ้าเราดูฝนเนี่ยนะครับพยากรณ์อากาศฝนเนี่ยนับตั้งแต่วันจันทร์ที่11เนี่ยนะครับที่ทำคลิปนี้จนถึงประมาณที่18นะครับแล้วก็19ช่วงเช้ามีเพียงเล็กน้อย11ถึง19เนี่ยก็จะมีฝนจะมีฝนหนักนับตั้งแต่14 15 16 17นะครับ 3-4 วันเนี่ยเราก็ไปทิ้งท้ายที่18อีกครั้งหนึ่งแล้วก็19เนี่ย20เนี่ยก็จะเริ่มจางหายมีมวลอากาศเย็นเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็โซนไหนที่น้ำท่วมนะครับก็ต้องอดทนพอสมควรแหละนะครับในช่วงนี้เพราะว่าอีกประมาณ 7-8 วันเนี่ยก็ยังมีฝนอยู่พอสมควรนะครับในส่วนไหนที่มีฝนเพิ่มนะครับก็เอาใจช่วยกันนะครับว่าก็ขออย่าให้มันมาแรงแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันก็เยอะพอสมควรนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ที่น้องสกอร์ไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยขอพี่น้องสกอร์ทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ